ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับก็เช่นเคยนะครับเราพบกันอย่างนี้มาเข้า4ปีเต็มๆนะครับย่างเข้าปีที่5แล้วนะครับณตอนนี้นะฮะเกษตรกรยอมรับนะครับสินค้าของนุชวไลนะครับเราไปที่ไหนนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับวันนี้เราสัญจรมาที่อำเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาดูเกษตรกรที่ใช้สินค้าของนุชวไลตรงนี้ที่นี่เป็นไร่ข้าวโพดนะครับทราบข่าวว่าที่นี่ปีนี้แรงมากๆเลยนะฮะเกษตรกรใช้นุชวไลเป็นครั้งแรกนะครับจากที่ไม่เคยเชื่อนะครับแล้วแปลงนี้ทราบข่าวว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรรอเราอยู่แล้วนะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนายบรรจูอิ่มเขียวครับอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ที่511หมู่1ตำบลทุ่งทองครับตำบลทุ่งทองครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์โอเคทราบข่าวว่าพี่อะไรนะพี่บรรจูพี่บรรจูครับพี่บรรจูนะฮะนุชวไลพี่รู้จักได้ยังไงครับมีคนแนะนำครับคนแนะนำครับผู้ช่วยใช่ไหมครับอ๋อผู้ช่วยเขาที่ว่าแปลงข้าวโพดนะนะครับแล้วเขาให้ใช้ครั้งแรกเชื่อเขาไหมอ่ะก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อนะครับแล้วใช้เยอะไหมเนี่ยตอนนี้ใช้ยังไงใช้พี่ฉีดยังไงอ๋อใช้10ซีซีครับ10ซีซีเลยตัวไหนครับตัวไหนใช้ตัวไหนใช้ไอ้สูตร1นะครับใช้สูตร1 10ซีซีครับนะครับก็สูตร2ก็10ซีซีเหมือนกันครับใส่บวกกันไปเลยหรือยังไงใส่บวกกันเลยครับโอ้น้ํา20ลิตร20ลิตรนะแล้วมีตัวอื่นอีกไหมก็ปุ๋ยคุกครับปุ๋ยคุกอ๋อตัวคุกปุ๋ยตัวไหนนี่ครับอ๋อตัวนี้นะครับฉีดพร้อมกันไปเลยเหรอครับฉีดพร้อมกันเลยผสมอันนี้ใส่เท่าไหร่อันนี้ก็1ช้อน1ช้อนช้อนแกงช้อนกินข้าวเนี่ยนะตัวน้ํา20เออเห็นว่าปีนี้อะไรนะมีอะไรแปลกๆมาที่ว่าใช้นุชวไลครับที่ใช้คุกปุ๋ยเนี่ยคุกปุ๋ยบวกอ๋อหญ้าครับหญ้าหญ้าอะไรครับหญ้าแหวนตัวเนี้ยหญ้าแหวนอ๋ออย่างงี้ฮะเค้าเรียกหญ้าแหวนครับหญ้าแหวนแล้วมันเป็นยังไงครับฉีดนุชวไลเข้าไปแล้วมันจะชะงักมันจะไม่โตครับเหรอฮะครับปกติที่เราเคยฉีดเคยใช้นี่เวลาทำรุ่นก็พวกอันนี้มันจะงามดีโอ้โหสุดยอดเลยเหรอเนี่ยแล้วปีนี้ก็ผมฉีดดูมันก็เบาครับเบามันไม่โตพอที่แปลกนะครับผมก็ยังแปลกเอ๊ะมันไม่โตหญ้าตัวนี้เพราะว่าเรามีตัวคุกปุ๋ยบวกเข้าไปด้วยผมใส่นุชเนี่ยตัวคุกปุ๋ยเนี่ยใส่เข้าไปแล้วบานมันแล้วหญ้าแหวนมันจะชะงักไม่ค่อยงามเหมือนทุกปีนะมันจะไม่งามอ๋ออันนี้แบบคือของแปลกนะครับพี่น้องก็แปลกแปลกนะครับแล้วฉีดตั้งแต่ตอนไหนแล้วครับฉีดตอนข้าวโพดประมาณสักคืบนึงอะคืบนึงนี่ก็ประมาณเดือนได้ไหมครับข้าวโพดประมาณคืบนะตอนนั้นมันเป็นไงสภาพแรงไหมแรงมากเลยแรงมากเลยตายไปตายเลยต้นก็ตายอ๋อแล้วฉีดเข้าไปมั่นใจไหมตอนฉีดอะก็ไม่มั่นใจครับเหรอฮะครับแล้วข่าวว่าฉีดแล้วไม่ค่อยจะมาดูด้วยทิ้งเลยทิ้งเลยนะฮะเดี๋ยวฉีดแล้วทิ้งเลยไม่เคยมาดูเลยเหรอครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมันฉีดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงความเปลี่ยนแปลงก็มองมาก็เห็นทั้งเขียวอยู่ตลอดเขียวครับเขียวแล้วมันโดนแรงดีไหมก็ดีครับดีแล้วพี่ฉีดไอ้ตัวนึงนี่ไปกี่เที่ยวสามเที่ยวครับอ๋อเราฉีดพร้อมกันหมดเลยแล้วหลังจากฉีดครั้งแรกแล้วมาฉีดห่างกันอีกประมาณเท่าไหร่ก็ดูครับดูว่ามันชุ่มชื้นดีก็ฉีดอ๋อประมาณได้ไหมว่าประมาณกี่วันก็7วันครั้งที่2ก็7วันแหละครับ2 7วันครั้งที่3ก็กระโพดโอ้ก็ปล่อยนานเลยเจ้ะครับพอฉีดครั้งแรกแล้วก็พอ7วันเห็นมันฟื้นก็มาฉีดใหม่รอดูรอดูอีกทีนี้มาฉีดต้นข้าวโพดออกเลยเหรอครับนะครับแล้วข่าวว่าจะใส่ปุ๋ยไหมปุ๋ยนี่ไม่ได้ใส่เลยปีนี้ไม่ใส่เลยครับเพราะอะไรก็ลองดูไอ้นี่สินค้าดูครับโอ้แล้วก็เห็นว่ามันเขียวด้วยปุ๋ยไม่เคยใส่เลยยืนยันใส่เลยครับยืนยันเลยพอฉีดแล้วมันเขียวครับแล้วปกติพี่ทำข้าวโพดมานานหรือยังโอ้ยตั้งแต่ดงเป็นดงครับแล้วเมื่อก่อนเราใช้สินค้าทั่วๆไปแล้วมันเป็นยังไงครับไม่ได้ใช้อะไรเลยแล้วมันได้มันดีอย่างนี้ไหมถ้าเกิดผลแรงไม่ดีครับนี่ดีมากเลยเนี่ยไม่ถ้าเกิดผลแรงนี่มันเป็นยังไงเมื่อก่อนอ่ะผลแรงก็ฝักจะเล็กฝักเล็กครับแล้วก็รีบรีบนั่นแหละนั่นแหละฝักจะเล็กแล้วนี่ขนาดไม่เต็มหน่วยไม่เต็มเล็กเต็มหน่วยแล้วนี่มันเต็มดีไหมครับนี่เต็มดีมากเลยเนี่ยดีมากเลยผมก็เพิ่งมาแหกดูนี่นี่เออเจ้าของก็ไม่กล้ามาดูไม่กล้าโอ้กลัวมันไม่เต็มเห็นฝักมันใหญ่ผิดปกติอ่ะล่ะโอ้ใหญ่กว่าปกติใช่ไหมครับก็มันแรงจนผมฉีดยาแล้วทิ้งแล้วอ่ะทิ้งเลยกะไม่ว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับ
นะครับแล้วดีอย่างนี้เป็นไงดีใจไหมครับแล้วลงทุนไปประมาณเท่าไหร่แปลงนี้ทั้งหมดเลยเหรอครับซื้อนุชโฟไลท์ไปกี่ขวดนุชโฟไลท์นี่ขวดเดียวมั้งขวดขนาดขวดขนาดกลางด้วยใช่ไหมครับ100cc 100cc อ่ะเท่าไหร่นะ100cc อ๋อใช้100cc เองครับที่กี่ไร่ครับเนี่ยอันนี้ที่ไร่เดียวไร่เดียว100cc แล้วเราฉีดอย่างอื่นอีกไหมที่ว่า100cc เนี่ยไม่ได้ฉีดนะครับอันนี้สองอย่างอย่างเดียวเลยผมจะลองดูนะจะลองดูแล้วหมดหรือยังไอ้ที่100cc อ๋อเหลือก็ไปฉีดข้าวฉีดอะไรอ๋อเหลือไปใช้กินข้าวครับแล้วข้าวเป็นไงดีไหมข้าวทนแรงดีทนแรงดีครับนะครับแล้วในฐานะที่เราทำข้าวโพดมานานเนี่ยนะครับครับปีเนี้ยเห็นข้าวโพดอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงประทับใจไหมสินค้าประทับใจดีไหมดีไหมดีครับผมคิดว่าไม่ได้แล้วปีนี้ประหยัดไหมเนี่ยประหยัดไหมประหยัดดีครับโอ้ยืนยันเขาเลยนะว่าปีนี้เราไม่ได้ใส่ผงไม่ได้ใส่แน่นอนนี่ก็กำไรหน่อๆเลยจริงลงทุนไปแค่นุชโฟไลท์ขวดนึงก็ราคาก็ตีซะว่า700อ่ะราคาเต็มๆอ่ะนะครับ700บาทคุกปุ๋ยอีกนะครับก็ประมาณ 1,000 นึงครับแล้วก็ยังเหลืออีกปุ๋ยไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่โอ้โหทุกปีนี่ปกติปุ๋ยนี่เคยทําข้าวโพดกันจริงๆใส่ประมาณเท่าไหร่ผมใส่อันนี้ลูกนึงก็ตีแต่ไร่ละลูกก็1ฤดูนะครับไร่นั่นแหละครับโอ้มันก็ต้นลดทุนต้นทุนไปประมาณ 7-800 บาทครับใช่มั้ยฮะอันนี้นะครับในฐานะวันนี้เราเป็นตัวแทนที่นี่นะครับมั่นใจไหมเห็นสินค้าตัวนี้แล้วปีหน้าเป็นไงปีหน้าใช้ต่อใช้ต่อครับทำหมดใช้หมดเลยไหมใช้หมดเลยเนาะครับแล้วตรงนี้ในเมื่อเห็นสินค้าดีอย่างเงี้ยข้าวโพดดีอะไรดีเนี่ยอยากฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศยังไงฮะจากใจจริงครับบอกเลยครับก็ลองดูนะครับดีนะครับของเขาดีมากครับจากที่ว่าเราแรงที่ปกติแรงครับครับปกติมันแรงก็มีออกมาก็ดีครับออกดีครับจากตอนแรกคิดไม่ได้แล้วเนี่ยนะไม่ได้คิดว่าไม่ได้กันแล้วในนี้แล้วตอนนี้ดีใจไหมครับดีใจมากเลยดีใจมากเนาะครับสมบูรณ์เนาะครับครับท่านพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับก็นะฮะภาพที่ท่านเห็นนะครับนี่ขนาดแรงๆนะข้าวโพดบางครั้งนี่มันอาจจะเว้นบ้างอะไรบ้างนะฮะขนาดแรงยังฝักสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับภาพที่ท่านเห็นนี่ลองดูนะฮะจากปากจากใจเกษตรกรพี่บุญชูนะเนี่ยยืนยันตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็พิจารณานะครับแล้วก็ลองใช้สินค้าของนุชโฟไลท์ดูนะครับเราไม่ผิดหวังนะแล้วก็เป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษนะครับกินได้เลยนะเราไม่ต้องกลัวนะตรงนี้แล้วก็ลดต้นทุนนะก็ฝากพี่น้องเกษตรกรพิจารณาดูนะฮะตรงนี้ก็พี่บุญชูนะครับอยู่ที่บ้านทุ่งทองนะครับหนองบัวถ้าไปผ่านมาหรือว่าจะโทรมาหาเดี๋ยวเรามีเบอร์ให้นะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่บุญชูครับนะครับพี่บุญชูอย่างมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสเนาะให้ครับความเป็นจริงนะกับเกษตรกรพี่น้องชาวไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ